ให้ทายว่ากี่แคลคือ196แคล96แคลมีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับบิวอิ่งอีกแล้วนะคะหายหายทุกคนจำบิวได้ไหมไม่เจอกันนานมากทีนี้ก็มีเทศกาลเจนะคะเป็นโอกาสพิเศษที่อยากจะพูดวันนี้ก็มาลุกหมวยหมวยน่ารักน่ารักนั่นแหละก็จะมาพูดเรื่องกินเจดียังไงข้อแรกอย่างที่รู้กันว่าคือได้บุญแน่ๆคิดภาพว่าเราแบบคนไทย1ล้านคนกินเจ10วันอะปลาการฆ่าสัตว์มันก็จะลดลงหมูเห็ดเป็ดไก่ก็คิดว่าเราทำด้วยกันรวมๆก็จะลดได้เยอะพอสมควรนะคะข้อ2ก็เป็นการดีท็อกซ์ร่างกายนะคะทั้งปีที่เรากินเนื้อสัตว์มาเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราตับไตไส้พุงทำงานหนักมากใช้เวลาในการย่อยพอสมควรพอช่วงเจที่เราได้ทานผักผลไม้เยอะขึ้นเนี่ยเขาจะงอย่อยง่ายได้รีเฟรชใหม่ไม่ต้องทำงานหนักแล้วในช่วงที่ทานเจนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีผักผลไม้เนี่ยย่อยง่ายจะทำให้เราเพิ่มออกซิเจนในเลือดสูงขึ้นด้วยระบบต่างๆในการไหลเวียนก็ดีขึ้นสมองเราก็จะเฟรชขึ้นระบบหัวใจความดันต่างๆก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะเลือดก็ไปทั่วร่างกายเนาะโอเคมาถึงข้อ4นะคะจะพูดถึงเรื่องลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็กระเพาะอาหารก็คือระบบการย่อยนั่นเองจากที่ทั้งปีที่เราแบบย่อยเนื้อสัตว์มาเยอะพอมาถึงช่วงเทศกาลเจเราทานผักผลไม้เยอะมันก็จะได้ใช้งานน้อยลงแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็รีบูสต์ใหม่อ่ะค่ะเราก็จะได้ใช้งานมันใหม่เหมือนเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่อีกครั้งนึงหลังจากที่เราทานเจเสร็จเราก็จะได้ระบบเผาผลาญหรือว่าระบบย่อยกลับมาดีขึ้นนะคะข้อ5นะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสเนื่องจากระบบไหลเวียนดีดีท็อกซ์แล้วขับถ่ายดีแล้วก็ลำไส้ระบบย่อยระบบเผาผลาญดีแล้วอ่ะแน่นอนว่าผิวพรรณก็ต้องเปล่งปลั่งสดใสนะคะผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสูงมากเพราะฉะนั้นจะทำให้เราได้รับไปเต็มๆนะคะ wow. อิ่มบุญแล้วก็สวยด้วยนะคะมาถึงเมนูเจยอดฮิต5อย่างนะคะที่บิวจะเอามาให้ดูว่าเมนูเจอ้วนมันและแป้งขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะเมนูแรกนะคะก็คือเปาะเปี๊ยะทอดเจนะคะอันนี้ก็อุดมไปด้วยแป้งมีผักนิดนึงแล้วก็น้ำมันแล้วก็น้ำจิ้มหวานๆแบบนี้อันตรายมากๆแต่ว่าอร่อยมากเช่นกันเดี๋ยวกินให้ดูว่า1ชิ้นนี่ให้ทายว่ากี่แคลคือ196แคล96แคลขอดิจู้หน่อยมาชิมกันนะคะว่าไอ้วันวันแป้งมันมัน196แคลต่อ1ชิ้นเนี่ยมันขนาดไหน196แคลต่อชิ้นเลยนุ้ยซึ่งจริงๆเราต้องกินประมาณ3ชิ้นมันถึงจะอิ่มจะกินได้ไหมน้องเอ็งว่าสังเกตว่ามันมีผักจริงแหละแต่ว่าแป้งแล้วมันมากอะต้องพูดทอดเผือกทอดอะไรก็ตามดูแบบมันดูเหมือนเราไม่อ้วนเพราะมันเป็นผักแต่คือมันทอดอะเธอยังไงมันก็อ้วนแล้วไข่แล้วนี่มันก็สูงน้ำจิ้มก็หวานมากด้วยเช่นกันนะคะดูเมนูต่อไปกันอันนี้เริ่มหิวแล้วกินจริงจังต่อไปนะคะเป็นหมี่ซั่วเจนะคะอันนี้ก็จะมีเต้าหู้ทอดแล้วก็มีผักนิดหน่อยแล้วก็เป็นเส้นบะหมี่นะคะก็จะมันมากๆคืออะไรก็ตามที่ผัดทอดอ่ะคือขัดดูมันมันมากแต่อร่อยแต่อร่อยดี ดีแต่รู้สึกได้ว่ามันมากและอ้วนมากอันนี้ประมาณ 4-500 แคลต่อจานนะคะประมาณนั้นเมนูปกติถ้าบะหมี่ผัดก็ประมาณ 3-400 แต่อันนี้วันกว่าเมนูต่อไปอันนี้เป็นลาบเจนะคะลาบเจนี้ประมาณ300แคลนะคะเป็นโปรตีนเกษตรเนาะทำไมแคลถึงสูงเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยบางทีเขาจะแปรรูปมาเยอะเนาะก็จะมีโซเดียมเยอะเกลือเยอะมีสารต่างๆที่เป็นโซเดียมแล้วก็ทอดมาด้วยจะอ้วนมันจะเค็มๆเปรี้ยวๆรู้สึกว่ารสจัดมากเหมือนจะไม่อ้วนแต่ก็300แคลต่อจานนะคะยังไม่รวมข้าวนะเริ่มหิวเมนูต่อไปเป็นขนมจีนเจนะคะอันนี้ก็ประมาณ350แคลก็มีเส้นอย่างนี้ดีน้ำกะทินะคะก็จะมันข้นแบบนี้เค็มเค็มแต่อร่อยอันนี้ก็350นะคะอ่ะเมนูสุดท้ายเมนูยอดฮิตที่ตามร้านข้าวแกงเจก็มักจะมีนะคะคือโปรตีนเกษตรผัดถั่วเห็นไหมว่ามันแบบเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวขอกินหน่อยใครพูด ขมคอขมคอ มันมาก
พวกเนี้ยต้องกินกับข้าวด้วยเนาะก็จะเห็นกันไปแล้วนะคะว่าเมนูเจเนี่ยมันแป้งมันแล้วก็มันอ้วนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกินยังไงไม่ให้อ้วนละกันมาถึงเมนูที่เราควรทาน5เมนูนี้นะคะ5สิ่งนี้ที่เราควรทานแล้วมันจะทำให้เราอ้วนน้อยลงละกันเนาะข้อที่1นะคะเน้นของสดผักผลไม้สดของต้มนึ่งนะคะก็คือไม่ทอดไม่มันเนาะข้อที่2นะคะเน้นคาร์บเชิงซ้อนก็คือข้าวกล้องหรือแป้งต่างๆที่ไม่ขัดสีอย่างขนมปังโฮมเมดพวกฟักทองมันต้มอะไรเงี้ยก็ได้เนาะมันดียังไงมันก็ช่วยให้เราย่อยนานกว่าปกติแป้งขาวเนี่ยก็จะถูกย่อยภายใน20นาทีแล้วนำไปใช้เลย wow. หรือถ้าไม่ใช้ก็จะเก็บเป็นไขมันนะคะแต่ถ้าเป็นคาร์บเชิงซ้อนเขาจะใช้เวลาย่อยประมาณ 30-40 นาทีเราก็จะอิ่มนานขึ้นข้อที่3นะคะทานเจเนี่ยเราก็จะมักจะหิวบ่อยเนาะทีนี้ก็ต้องกินพืชตระกูลถั่วเพื่อจะให้ช่วยอิ่มนานกว่าแล้วก็กากใยสูงนะคะกินได้ทั้งสดทั้งคั่วแล้วก็ต้มนะคะข้อ4ก็จะอยากให้เน้นธัญพืชเยอะๆนะคะพวกลูกเดือยงาขาวงาดำต้มต่างๆนะคะก็ช่วยให้เรามีกากใยเพิ่มมีวิตามินแร่ธาตุสูงมากด้วยอยากให้เน้นงาดำเยอะๆนะคะเพราะมีแคลเซียมสูงกว่านมเนี่ย 6-7 เท่าเลย wow. ข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเห็ดเป็นพืชผักชนิดนึงที่มีโปรตีนสูงมากเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะทานคาร์บเยอะกากใยสูงแล้วเนี่ยโปรตีนก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นกับร่างกายมากๆแล้วก็ในพืชผักตระกูลถั่วเนี่ยจะมีน้อยกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานในปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนหลากหลายมาให้มากขึ้นนะคะจะได้อาหารครบ5หมู่ตามปกติแล้วไม่ให้ร่างกายโทรมแล้วก็กระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วก็ไม่หิวบ่อยด้วยนะคะก็จบไปแล้วเนาะ5สิ่งที่ควรทานนะคะบิวก็มีทิปส์ดีๆมาฝากนะคะในช่วงเทศกาลเจเนี่ยเนื่องจากบางทีอ่ะเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะต้องทานอะไรบ้างบิวก็เลยแนะนำทริปส่วนตัวนะคะคือบิวทำอาหารทานเองการทำอาหารทานเองเนี่ยมันช่วยให้เราเลือกวัตถุดิบที่ดีเข้ามาในบ้านได้ด้วยอย่างเช่นเราอยากกินของทอดเราก็ใช้น้ำมันลำข้าวเอาหรือว่าเราอยากกินของหวานเราก็ทำเองโดยที่แบบไม่หวานมากไม่เค็มมากไม่รสไม่จัดมากวัตถุดิบที่เลือกมาก็จะตามที่แจ้งไปอะค่ะ5อย่างที่มันดีเนาะถ้าเกิดใครทำได้ครบ10วันก็รับรองว่าผิวพรรณจะสวยสดงดงามนะคะกินเจกับเพื่อนก็ได้หรือทำทานกับที่บ้านก็ได้ก็จะได้ความสนุกสนานถ่ายรูปแชร์กันก็จะได้สุขภาพด้วยทำให้เป็นเรื่องสนุกก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มกับเพื่อนๆกับครอบครัวด้วยนะคะก็จะมาแนะนำเมนูเจที่วิวเลือกเข้ามาในครัวนะคะจะเป็นเมนูที่โปรตีนสูงน้ำมันน้อยมากไม่มีแป้งนะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยแล้วก็เก็บได้นานเก็บในช่องฟรีซไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียโซเดียมต่ำน้ำตาลต่ำเพราะฉะนั้นก็ง่ายมากแค่เอามากริลในกระทะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมนูแรกนะคะเราจะทำแฮมเบอร์เกอร์เจกันแมทเทียลที่เราจะใช้ก็คือแฮมเบอร์เจนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยทำจากโปรตีนเกษตรแล้วก็โปรตีนถั่วเหลืองนั่นแหละแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะเมนูนี้ก็จะไม่มีวัตถุกันเสียเก็บในฟรีซได้นานโซเดียมต่ำโปรตีนสูงแคลอรี่ต่ำแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแทบไม่มีเลยน้ำตาลไม่มีเนาะไม่มันด้วยเราก็จะเริ่มทำกันแล้วนะคะโดยการเอาแฮมเบอร์เนี่ยกริลบนกระทะนะคะไปนะคะเป็นเห็ดยอเจคือทำจากเห็ดแล้วก็โปรตีนเกษตรนะคะอันนี้ก็จะโปรตีนสูงแคลอรี่ต่ำไม่มีสารต่างๆแช่ฟรีซไว้นะคะเราจะมาทานก็เอามาช่องธรรมดาแล้วก็เอามาทำได้เลยลักษณะแท่งก็จะเป็นอย่างนี้แท่งนึงก็ประมาณ80กว่าแคลนะคะก็จะมีพริกไทยดำเป็นใหญ่ๆนี่เป็นเจ 100% เนาะทีนี้เราจะทำเมนูผัดพริกเห็ดยอเจนะคะวิธีการทำให้รู้ว่าน้ำมันร้อนหรือเปล่าคือเอามือแช่ลงไปไม่ใช่เมนูเจสุขภาพที่โปรตีนสูงกากใยสูงไม่อ้วนไม่มันไม่แป้งด้วยเรามาดูกันเมนูแรกนะคะเป็นเห็ดยอเจผัดพริกที่เราเข้าครัวทำเมื่อกี้แค่แบบ 1-2 นาทีก็เสร็จแล้วแค่หั่นใส่พริกแล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็ผัดด้วยน้ำมันลำข้าวนะคะเมนูนี้ก็200แคลโดยประมาณนะคะทานได้2คนเนาะแนะนำให้ทานกับข้าวนะคะเพราะวิวแทนคนทานเผ็ดมากหรือว่าจะทานเล่นๆก็ได้ถ้ากล้าก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจะนุ่มๆเผ็ดมากอร่อยทานเล่นๆก็ได้ค่ะแนะนำให้ใส่เกลือแค่นิดเดียวเนาะเพราะว่า
ทานเจอ่ะไม่อยากให้ทานโซเดียมสูงแล้วก็เค็มมันก็พยายามลดก็ดีเนาะส่วนเมนูต่อไปเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็เป็นแฮมเบอร์เจนะคะเมนูแฮมเบอร์เจนะคะหั่นครึ่งมาแล้วครึ่งชิ้นก็ประมาณ100แคลนะคะรู้สึกเทคเจอร์มันหวานน้ำหมูจริงๆเลยอ่ะแล้วมันก็อิ่มแน่นมากนะคะแล้วก็มีรสชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเมนูเร่งรีบที่แบบไม่อ้วนอิ่มอร่อยแล้วก็โปรตีนสูงด้วยนะอร่อยกินจริงจังแล้วโอเคได้แล้วนะคะ2เมนูเจที่อิ่มอร่อยไม่อ้วนโปรตีนสูงแคลต่ำเป็น2เมนูที่ทำง่ายๆคนที่รีบมีเวลาน้อยขี้เกียจทำอาหารไม่เป็นทำได้หมดเลยนะคะ2เมนูนี้ก็แค่มีวัตถุดิบดีๆเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนวัตถุดิบดีๆอยู่ที่บ้านนะคะก็ทำให้เราง่ายกับชีวิตมากขึ้นต่อให้กินเจผมว่าดีท็อกซ์ร่างกายก็ไม่อ้วนได้แล้วก็ง่ายมากด้วยนะคะใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้หรือว่าชอบคอนเทนต์นี้นะคะยังไงก็รบกวนแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากวิวอิงด้วยนะคะก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงวัยทำงานที่มีเวลาน้อยขี้เกียจทำอาหารไม่เป็นอยากกินอาหารอร่อยแต่กลัวอ้วนนะคะแล้วก็มีเวลาออกกำลังกายน้อยมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะบิวอิ้งไปแล้วนะคะคลิปนี้กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบายค่ะ หนีห่าวหนีห่าวอีกเดียวเขาโกนแล้วล่ะไม่รู้กูจีนอะ